ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพบกับผมเดียววรวีสังสรรค์ปันศิลป์นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสิพาพี่น้องมาฝึกในไร่คือโป่งล่างนะครับไร่โป่งล่างนะพี่น้องเนาะซึ่งไร่โป่งล่างนี่เป็นไร่พื้นฐานที่ดีที่สุดนะครับซึ่งสิบอกว่าเป็นไร่คู่ก็ได้นะครับไร่โป่งล่างเนี่ยเป็นไร่ง่ายๆเล่นง่ายๆมีโน้ตแค่5ตัวนะครับโน้ต5ตัวอยู่ในไร่โป่งล่างนี่สามารถนำไปใส่ได้ทุกไร่นะครับแล้วก็มีอยู่ในทุกไร่นะครับกันสิเรียกว่าไร่นี้เป็นไร่คู่เลยก็ได้นะครับเนาะพี่น้องเนาะซึ่งถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วสามารถเขาเรียกว่าสามารถแตกไร่ได้นะครับแตกไร่โดยการใส่เอาโน้ต5ตัวนี้ไปแตกเป็นไร่นั่นไร่นี่นะครับแตกเสริมออกไปเสริมตัวโน้ตออกไปนะครับสิเสริมอยู่ในตัวโน้ตที่เท่าใดก็แล้วแต่นะครับเขาสิจัดเรียงแบบใดก็แล้วแต่มันก็สิเป็นไร่ต่างๆออกไปนะครับผมคือที่ผมเกริ่นให้ฟังตอนคลิปนะครับนั่นคือสำเนียงของลายโป่งล่างนะครับผมสิเอาโน้ตลงให้พี่น้องแล้วก็สิพาพี่น้องฝึกซ่าๆนะครับฝึกซ่าๆลายโป่งล่างลายโป่งล่างนี่จริงๆแล้วทุกคนต้องได้เรียนก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไร่ที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างพื้นฐานโดยการมีขั้นตอนในการฝึกได้ง่ายนะครับแล้วก็สร้างพื้นฐานได้ง่ายพอนะครับแต่ว่าไร่สั้นๆเนี่ยสามารถบรรเลงออกมาได้อย่างไพเราะพอเพียงคือกันนะพี่น้องถ้าเฮาฟังเข้าใจในสำเนียงแล้วนะครับแล้วบัดนี้พี่น้องผมสิพาไปฝึกทีละสเต็ปนะครับผมจะเอาโน้ตลงให้ตามนี้ล่ะนะครับสเต็ปแรกนะครับตั้งมีละมีพี่น้องตั้งมีละมีนะครับเนาะทางใหญ่เฮานะครับก็เสียงอาจสิตรงบ่ตรงแน่ก็อย่าว่ากันเนาะพี่น้องแต่ว่าให้เป็นในรูปแบบทางใหญ่เฮาก็เล่นได้เลยนะครับการเล่นนะครับผมสิบอกก่อนนะครับผมสิบอกการเล่นก่อนเป็นเล่นทีละคำซะก่อนนะครับทีละคำก็คือสิเล่นแบบนี้ผมจะเล่นให้ฟังนะครับนะครับท่องโน้ตนั่นเองนะครับหลังจากที่พี่น้องเล่นเป็นคำได้แล้วนะครับพี่น้องก็เล่นขึ้นลงต่อเนื่องนะครับเล่นเป็นคำแต่ว่าดีดขึ้นลงต่อเนื่องโดยไม่หยุดนะครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นนี่คือหยุดโน้ตหยุดเฮาก็หยุดนะครับแต่บัดนี้มือเฮานี่บ่หยุดนะพี่น้องดีดให้เท่าๆกันสลับไปเรื่อยๆนะครับจนจบไล่นะครับพี่น้องมาเบิ่งสเต็ปที่2นะครับThank you.
ลับไม่หยุดนี่คือการสร้างจังหวะไฮไลท์นี่แล้วนะครับเอาจังหวะกองใช้ถือเป๊ะนะครับผมถ่าดีดแบบผมดีดจังสเต็ปที่2นะครับบัดนี้สเต็ปที่3พี่น้องสเต็ปที่3นะครับมีอยู่4สเต็ปนะครับก่อนเฮาสิไปฝึกเนาะสเต็ปที่3ให้เฮาหลังจากที่เฮาได้โน้ตแล้วนะครับอันนี้คือผมสิเว้าลัดไปนะครับว่าเฮาได้โน้ตแล้วได้สเต็ปที่2มาแล้วนะครับเฮาเอาสเต็ปที่3ใส่โดยการใช้ลูกเล่นข้างขวาคือการกรอปิกหรือสะบัดปิกเข้าไปซอยนะครับลองฟังเบิ่งครับสะบัดว่าท่านในคล่องสะบัดว่าท่านได้หลายจังซี่ก็เอาสะบัดหน่อยๆก็ได้แต่พี่น้องต้องเฮ็ดให้มันได้นะครับบ่แม่นว่าอุ้ยได้ซ้ํานี่ก็เอาซ้ํานี่แบบนั้นเฮาบ่ก้าวหน้านะครับต้องเฮ็ดให้ได้คือผมเฮ็ดนี่สมมุติว่าหรือให้ได้ดีขึ้นไปกว่านี้นะครับบัดนี้ยังสมมุติว่าเฮาเล่นทีแรกเฮาอาจสิได้ซ้ํานี่เฮาก็เอาซ้ํานี่ไปก่อนนะครับแต่ว่าค่อยๆเติมนะครับอย่างที่ผมเล่นผมสิเล่นสะบัดขึ้นเลยตัวนี้ก็สะบัดเลยนะครับสะบัดยาวเลยครับการสะบัดเท่าไหร่มีสูงมีต่ำมีดังมีเบานะครับบัดนี้สเต็ปที่4พี่น้องสเต็ปที่4นะครับให้เอาลูกเล่นข้างซ้ายนะครับลูกเล่นนิ้วมือซ้ายใส่เติมเข้าไปนะครับลองฟังมี4สเต็ปนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพี่น้องก็เอามาเรียบเรียงนะครับเอามาเรียบเรียงแต่เท่าที่ผมได้สอนลูกศิษย์มาแล้วก็ได้เฮ็ดมาเนี่ยถ้าพี่น้องฝึก4สเต็ปนี้ได้พี่น้องก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วหลังจากนั้นก็คือสิเอาให้มันหวานซ้ําใดให้มันแซ่บมันนัวซ้ําใดแค่นั้นเองอยู่ที่พี่น้องนะครับนะคือผมบ่ได้ตีกรอบอยู่แล้วคือที่ผมบอกไล่ทุละไล่โน้ตแต่ละโน้ตที่ผมเขียนนี่จักสิถือคริสิผิดนะครับแต่ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะพี่น้องบ่เฮาบ่ได้ตีกรอบบางทีพี่น้องอาจสิแตกออกไปทางอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะการการสอนแบบนี้ในเอาแนวทางแนวคิดที่ผมบอกลงไปนี่ไปคิดละกันนะครับไปสานต่อนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับพอได้4สเต็ปแล้วนะครับในการอธิบายตรงนี้นะครับวิธีการฝึกนะครับบัดนี้ผมสิพาพี่น้องมาฝึกละกันนะครับผมฝึกผมสิพาพี่น้องฝึกแค่จังหวะเดียวนะครับฝึกแค่จังหวะเดียว
หลังจากนั้นพี่น้องก็ให้สารต่อทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับ4สเต็ป4ขั้นตอนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ผมสิท่องโน้ตแล้วก็เฮ็ดมือย่างไปก่อนนะครับแล้วก็จังมาดีดอีกรอบที่2นะครับรอบแรกผมสิท่องแล้วก็เอามือย่างไปนะครับโอเคไปไปนำกันพี่น้องมีซอนลามีซอนลาซอนลานะครับมีซอนลาซอนลาเลโดลาซอนลาโดเลโดเลซอนเลมีเดี๋ยวผมลืมบอกพี่น้องถ้าเฮายังบ่ทันได้คล่องลงขึ้นลงขึ้นหรือขึ้นลงขึ้นลงก็ให้ดีเป็นลงอย่างเดียวก็ได้นะพี่น้องเพื่อหยังสเต็ปของการฝึกนี่เพื่อให้เฮาจําโน้ตซะก่อนนะครับท่องโน้ตให้ได้นะครับไปต่อนะครับเมื่อกี้ฮอดมีโดเรซอนเลมีโดเรซอนเลมีลาซอนมีเลมีลาซอนมีเลมีมีซอนลาซอนลาเลโดลาซอนลาซอนลาซอนมีลาซอนมีโดเลซอนเลมีลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีมีเลโดลามีมีเลโดลาซอนลาตัวนี้ก็ได้หรือสิลาใส่2เปล่าก็ได้นะพี่น้องมีเลโดลาซอนลาโดเลมีเลมีเลโดลาซอนลาหรือสิเป็นลาใส่2เปล่าก็ได้ซีเฮาที่ขอมานะครับเนาะเฮ็ดให้แล้วเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนําแนะเด้อครับพี่น้องนะครับ3 2มี2เดียววอลเลย์บอล2สร้างสรรค์ปันสินแล้วก็2งานซ่อมสารพัดช่างนะครับอันนั้นเป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ฝากไว้นําแนะนะครับพี่น้องก็คลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้นะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องสำเร็จในการฝึกแล้วกันนะครับลำรวยลำรวยนะครับพี่น้องเนาะผมย่านคลิปมันยาวเกินไปก็ให้พี่น้องไปจดเอาโน้ตที่ผมลงให้แล้วก็ฝึกตามนะครับคันบ่เข้าใจก็รีกลับเบิ่งใหม่นะครับเนาะจังได๋ก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะครับผู้ใดอยากได้พิ้นก็ติดต่อผมเข้ามานะครับทั้งเบอร์0983099954นะครับตอนนี้ค่ายสร้างสรรค์ปันสินกำลังทุ่มเทเต็มตัวนะครับในการสร้างพินนะครับเสียงพินก็ประมาณนี้นะพี่น้องมีว่าได้ลงแรกลงยังนะครับอันนี้พินเอาไว้เล่นนะครับนะครับนะพี่น้องอันใดก็ขอฝากไว้แน่นะครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งท้ายโดยการเล่นเป็นซ้ำเนียงให้พี่น้องแล้วก็ปิดไลค์ปิดกับปิดคลิปนะครับไว้พ่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้พี่น้องสวัสดีครับ